สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ Canon นะครับตัวนี้จะเป็น G3010 นะครับหรือรุ่นไหนที่มีหน้าจอนะครับผมเครื่องนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาฟ้อง E05 นะครับเห็นไหมเนี่ยครับขึ้น E05 ถ้าใครไม่มีหน้าปัดหรือหน้าจอตรงนี้นะครับไฟจะกระพริบ5ครั้งนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็จะหยุดนะครับแล้วก็จะกระพริบใหม่5ครั้งนะครับแต่ถ้าใครมีหน้าจอแบบนี้นะครับก็จะฟ้อง E05 นะครับผมอาการนี้นะครับคือเครื่องไม่จะตลับนะครับผมนี่นะครับเวลาเราจะถอดหัวพิมพ์ออกมานะครับเราดันขึ้นเวลาเราถอดตรงนี้นะครับหมึกจะได้ไม่วิ่งย้อนนะครับผมอาการนี้คือหัวพิมพ์นะครับตัวชิปมีปัญหาส่วนมากจะเป็นหัวตัวสีนะครับผมให้เราเช็ดทำความสะอาดนะทิชชู่แห้งนะครับเช็ด2หัวเลยนะครับบางทีมันดำมันสกปรกเห็นไหมครับเช็ดนะครับเราก็กดลงไปใหม่นะครับผมแล้วก็รอดูนะครับว่าอาการ E05 จะหายไหมนะครับถ้าไม่หายก็เช็ดใหม่นะครับผมรอสักครู่นะครับE05 นะครับผมไม่หายนะครับไม่หายผมก็จะเช็ดใหม่นะครับผมคราวนี้ผมจะใช้น้ำยาล้างหัวพิมพ์นะครับอันนี้คือน้ำยาล้างหัวพิมพ์นะสามารถสั่งได้ในเพจนะครับน้ำยาล้างหัวพิมพ์นะครับเทใส่ทิชชู่นะครับผมจะเช็ดล้างนะครับทำความสะอาดหน้าคอนแทคตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วเอาทิชชู่แห้งนะครับเช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็ทิชชู่แห้งนะครับเช็ดให้แห้งอีกรอบนึงนะครับใส่กลับอีกรอบนึงนะทำจนกว่าจะหายถ้าไม่หายยกให้ช่างตรวจเช็คนะครับว่าตลับไหนมีปัญหานะครับเพราะว่าเราไม่มีตลับเทสแต่ถ้าของที่ร้านน่ะจะมีตลับเทสนะครับเราจะได้รู้ว่าตลับไหนมันมีปัญหานะเห็นไหมครับขึ้นแบบนี้คือพร้อมใช้งานนะครับขึ้นเลข1ปกตินะเดี๋ยวผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับ1รอบนะครับผมดูว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าตอนสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับเดี๋ยวล้างผ่านตัวนี้เลยนะครับกดปุ่มให้เป็นรูปเครื่องมืออยู่บนเลข1นะครับกดบวกไป3นะครับกดถ่ายเอกสารสีดำครับเดี๋ยวเครื่องจะทำการคลีนนิ่งหรือล้างหัวพิมพ์นะครับเห็นไหมครับอาการเออร์นี่หายไปนะครับอาการ E05 นี่หายไปนะครับบางทีตลับมันสกปรกนะครับเราเช็ดเราทำความสะอาดทุกๆขัดดูนะครับถ้าไม่หายก็ส่งให้ช่างตรวจเช็คนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอให้เครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จก่อนเดี๋ยวเรามาเป็นเทสดูนะครับว่าหัวพิมพ์ออกไหมนะครับหลังจากที่เราสั่งล้างหัวพิมพ์แล้วนะครับผมแล้วก็จะเทสปิ้นนะครับกดเป็นรูปเครื่องมือแบบนี้นะครับอยู่บนเลข1กดถ่ายเอกสารสีดำครับจะเครื่องจะทำการปิ้นเทสออกมาดูนะครับเนี่ยอาการ E05 ลองแก้ไขตามนี้ดูนะครับถ้าไม่หายก็ยกให้พี่ๆช่างเขาตรวจเช็คให้อีกทีนึงนะครับผมหัวพิมพ์ใช้งานได้ปกตินะครับผมใช้งานได้ 100% อันนี้ก็ปิดงานได้เลยนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับผม